เจริญธรรมทุกๆคนเนาะวันนี้เป็นวันที่12สิงหาถือว่าเป็นวันแม่นะที่กำหนดหมายกันขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรำลึกถึงผู้มีบุญคุณคือบิดาคือมารดาผู้ที่ให้กำเนิดทางด้านร่างกายเนาะถือว่าตามหลักของสมาธิทิฏฐิ10ก็คือข้อที่ว่าทานมีผลยัญญพิธีมีผลเนาะทานนี่คือการให้ให้การให้แม่ก็คือผู้ให้อย่างหนึ่งการให้การให้ทานแล้วก็ยัญญพิธีเป็นยัญญพิธีเมื่อมีการให้แล้วก็ต้องมีผู้ตอบแทนที่เป็นยัญญพิธีวันนี้ก็ถือว่าเป็นยัญญพิธีอย่างหนึ่งที่หลายๆคนได้รำลึกถึงบุญคุณก็เอาดอกไม้ไปหรือว่าไปกราบหรือว่าพาพ่อแม่ไปวัดไปวาไปใส่บาตรทำบุญไปทำสิ่งที่ดีๆต่างๆในวันนี้หลายคนในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซก็มีโอ้การรำลึกถึงการอะไรต่างๆนานาในวันนี้ในวันนี้เขาเองก็ได้มาที่วัดวันนี้โยมเจ๋งเนาะได้พาแม่มาเนี่ยโอ้ยวันนี้พามาวัดเนาะเป็นไงสุขภาพดีอยู่ไหมดีอยู่เนาะสุขภาพแข็งแรงจิตใจจิตใจสบายเนาะสบายอยู่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแหละร่างกายมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละมันเป็นไตรลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเองได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าคนเราเกิดมาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดมาเพื่อตายนะเกิดมาเพื่อตายนะแต่ก่อนจะตายล่ะจะทำยังไงดีล่ะเนาะก่อนจะตายเราก็ต้องมาสั่งสมความดีมาลดละกิเลสเนาะนอกจากว่าเราเองเนี่ยจะมาสั่งสมความดีแล้วเราก็ต้องมาลดละกิเลสถ้าเอาแต่ความดีอย่างเดียวเอาแต่กุศลอย่างเดียวไม่ลดกิเลสก็ไม่ได้เนาะมันต้องลดกิเลสไปด้วยคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะทำแต่ความดีทำแต่ความดีนะทำแต่ความดีทำให้คนอื่นดีแต่ตัวเองไม่ดีสักทีนะเป็นซะอย่างนั้นแหละนะไม่ทำให้ตัวเองดีเลยจะให้คนอื่นดีอย่างเดียวจะทำแต่กุศลอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราต้องลดกิเลสทำบุญบ้างอย่าเอาแต่ทำกุศลเพราะบุญแปลว่าการชำระความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมชำระความโลภความโกรธความหลงแต่ส่วนกุศลนั่นน่ะทำให้คนอื่นทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นแต่ตัวเองน่ะร้อนทุกข์อยู่ตลอดเวลา นะร่มร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะแต่อยากจะให้บ้านเมืองร่มเย็นแต่ตัวเองไม่เป็นสุขอยากจะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแต่ตัวเองทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ได้บุญหรอกได้แต่กุศลนะงั้นเราต้องทำทั้งบุญด้วยทั้งกุศลด้วยนะกุศลนะก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่ควรทำยิ่งกว่ากุศลก็คือการลดความโลภความโกรธความหลงคือการกำจัดทุกข์ออกจากใจของเราเองเพราะว่าโลภโกรธหลงเนี่ยมันทำให้เราร้อนรนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าราคะคีโทสะคีโมหะคีมันเป็นไฟสุมใจงั้นถ้าเราไม่เอาไฟ3กองนี้ออกนะเราก็ยังร้อนนะกระวนกระวายอยู่นั่นแหละนะเราต้องดับไฟที่ตัวเราให้ได้นะความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราเองเนี่ยเราต้องดับมันให้ได้แล้วเราถึงจะเย็นนะเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดาด้วยนะไม่ได้เย็นแบบฝนตกเงี้ยนะเชียงใหม่เรามันร้อนฝนไม่เวลาฝนไม่ตกใช่ไหมมันจะร้อนแต่พอฝนตกก็เย็นนะเย็นสบายใช่ไหมฝนตกนะแต่ฝนไม่ตกก็ร้อนอีกเพราะนั้นมันก็มีร้อนร้อนเย็นเย็นอย่างนี้แหละเหมือนกิเลสเราเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นแต่ถ้าเราดับมันได้นะดับหลับ
ราคะขีโทสะขีโมหะขีก็คือไฟคือความโลภไฟคือความโกรธนะไฟคือความหลงนะลงไปได้พอดับได้แล้วถึงแม้นฝนจะตกไม่ตกใจมันก็เย็นสบายถึงแม้นกายมันจะร้อนแต่ใจมันเย็นใจมันก็จะเย็นฝนตกก็โอ้ฝนตกก็ดีเนาะนะทำให้นะไม่แห้งแล้งพอแดดออกเออแดดออกก็ดีเนาะตากเสื้อตากผ้าตากที่นอนดีใช่ไหมตากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีก็มองอะไรมันก็ดีหมดเพราะใจมันดีนะใจมันดีเหมือนหลวงพ่อดีที่ท่านโพธิสิทธิ์ท่านเล่าอยู่บ่อยๆอะไรก็ดี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 ไปหมดเลยนะตัวเองเจ็บป่วยก็ดีจะได้เห็นทุกขเวทนานะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่รู้ว่าเออป่วยมันเป็นทุกข์ไงนะอันนั้นมองอะไรก็ได้ดีหมดเพราะใจมันดีนะใจมันดีแต่ถ้าใจไม่ดีอ่ะถึงแม้นจะมีกับข้าวดีๆก็ไม่ดีถึงแม้นจะมีอะไรดีเขาก็บอกว่าไม่ดีขนาดพระพุทธรูปเนาะโอ้นะแกะมาอย่างดีแล้วก็โอ้ไม่ได้เรื่องพูดไม่ได้ขนาดพระพุทธรูปยังบอกว่าไม่ดีเลยพูดไม่ได้ก็พระพุทธรูปอ่ะเนาะมันจะไปพูดได้ยังไงเนาะแกะมาได้อย่างดีไม่มีทิฏฐิเลยนะก็ยังบอกว่าพูดไม่ได้ไม่ดีงี้แหละงั้นถ้าใจไม่ดีทุกอย่างมันก็ไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีอะไรก็ดีหมดนะจิตใจมันก็สดชื่นแต่ถ้าใจไม่ดีอะไรก็ขุ่นมัวมองเห็นอะไรก็แย่ไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะโมหะครอบงำนะโทสะมันครอบงำเนาะโทสะนะพยาบาทความไม่ชอบใจนะมันครอบงำอยู่นะอยู่ที่ไหนก็ไหม้ที่นั่นนะไหม้ใจตัวเองไม่พอเป็นไงไหม้คนข้างๆไปด้วยโอ้โหนี่นะไฟปลายกันที่แท้จริงแล้วไหม้ทั้งโลกโลกอันกว้างศอกยาววาและหนาคืบนะร้อนลนอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละมันเป็นทุกข์นะพระเจ้าก็เลยสอนให้เราเองเนี่ยมาดับทุกข์ทุกข์ที่มันสุมนะตัวเราเองก็คือเนี่ยความโลภนะความโกรธความหลงนะถ้าใครเอาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะให้มันเจือจางให้มันเบาบางและให้มันหมดไปนะคนนั้นก็จะสบายนะอยู่ก็เป็นสุขจะตายก็ไม่ทุกข์ร้อนเนาะอยู่ก็เป็นสุขจะตายก็ไม่ทุกข์ร้อนอยู่ที่ไหนไหนก็ดีทั้งนั้นน่ะนะพระอรหันต์เนี่ยเวลาจะอยู่ที่ไหนไหนก็สบายพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นป่านี้เหมาะสำหรับใครนะบางคนก็ว่าเหมาะสำหรับคนโน้นคนนี้ต่างๆนานาแต่นะพระอรหันต์อยู่สบายไม่ว่าจะไปอยู่ป่าโลกีก็ไม่มีปัญหาจะไปอยู่ป่าไม้ภูเขาที่ไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะใจท่านสบายอยู่แล้วนะทำจิตทำใจได้นะไม่เดือดไม่ร้อนนะเราเองก็ถ้าเราพยายามฝึกหัดขัดเกลาให้ตัวเองให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เย็นเนาะเป็นคนที่เย็นไม่ถูกไฟกุ้มลมนะเราอยู่ที่ไหนเราก็สบายนะพระพุทธเจ้านะท่านนะได้นะตรัสนะเอาไว้นะอยู่หลายตอนนะที่พูดนะถึงเรื่องนี่แหละนะการเป็นอยู่เนาะนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนะว่านะคนเราเองนะถ้าจะอยู่ให้เป็นสุขนะมันต้องพยายามทำนาตัวเองนะให้ได้มากๆก็คือทำจิตทำใจของตัวเองได้มากๆนะพยายามไม่ไปทำนาของคนอื่นนะไม่ไปเอาเรื่องเอาราวคนอื่นนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าก่อนที่จะดับขันธ์ปรินิพพานเนาะเพราะว่ายังประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านนะให้ถึงพร้อมนะพึงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนะก็คือเราเองประโยชน์ตนก่อนนะพุทธเจ้าเอาประโยชน์ตนเป็นหลักนะทำที่ประโยชน์ตนเป็นหลักพยายามมองเห็นนะความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเนาะมองเห็นความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะตามหลักของอริยสัจเมื่อเราเองเห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์เราก็จะไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นใช่ไหมเมื่อมันเราเองก็เป็นทุกข์คนอื่นเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีใครที่จะอยากทุกข์ใช่ไหมอันเราเองเนี่ยมองทุกข์ที่เราพึงยังประโยชน์ตนก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ให้ได้แล้วก็ประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทอันการที่เราเองจะไปช่วยใครก็ดีจะไป
นะช่วยเหลือเกื้อกูลนะโลกและสังคมเราก็จะต้องทำตัวของเราเองเนี่ยนะให้ได้ก่อนใช่ไหมไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ก่อนนะแล้วเราก็ถึงจะนะมองเห็นผู้อื่นนะที่นะเป็นทุกข์ก็ทำไปพร้อมๆกันนะทำไปพร้อมๆกันนะทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะไปพร้อมๆกันแต่อันดับแรกต้องมองที่ตนก่อนต้องรู้ตนก่อนในโพชฌงค์7นะให้เราเองเนี่ยมีสติก่อนนะมีสติรู้ตัวในสติปัฏฐาน4ก็เหมือนกันเห็นไหมต้องให้รู้ตัวเองก่อนนะบางคนนี่ไม่รู้ตัวเองนะนะไม่รู้ตัวเองว่ากิเลสมันกุมลุมขนาดไหนนะถูกอัตตามนะถูกความทยานอยากมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่รู้อยู่อย่างเดียวอ่ะรู้แต่ว่าจะเอาเรื่องคนอื่นนะจะช่วยคนอื่นมองแต่ภายนอกนะไม่ได้มองภายในอันนี้จะเป็นปัญหาของโลกและสังคมทุกวันนี้แม้แต่บ้านเมืองตอนนี้ก็ทางสภาก็อุ้ยวุ่นวายนะโยมนะสภา500เนี่ยเดี๋ยววันที่15นะเป็นวันประลองยุทธอีกละวันที่15ที่จะถึงเนี่ยวันนี้วันที่12เนาะโอ้ประธานชวนไปไม่เป็นเลยนะวันก่อนนะอนุดมว่าประธานชวนไปไม่เป็นเลยนะมันรู้ยังไงนะนี่แหละมันคนเราเนาะนะไม่ได้คิดที่จะมองเห็นนะประโยชน์ตนไม่ได้คิดมองเห็นนะประโยชน์ท่านนะแต่คิดแต่มองเห็นกิเลสตัวเองอย่างเดียวนะกิเลสหรืออัตตานะตัวเองมองรับใช้เขาเรียกว่าเป็นคนรับใช้มารเป็นคนรับใช้กิเลสแต่ไม่ได้รับใช้ประโยชน์นะตนและประโยชน์ท่านที่แท้จริงนะประโยชน์ตนตัวนี้หมายถึงว่าประโยชน์ที่มันเป็นกุศลประโยชน์ที่มันเป็นไปเพื่อการลดละเนาะนะเป็นไปเพื่อการลดละไม่ได้มองเห็นตรงนี้นั้นก็น่าเห็นใจเนาะนะคนที่ไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้นะธรรมะของพุทธศาสนานะไม่ได้ครบสัตบุรุษอย่างที่กล่าวมาเมื่อเช้านะตอนทำวัดเช้านะเพราะไม่ได้ครบสัตบุรุษครบแต่สัตว์ที่มันหลุดเต็มสภาหรือหลุดเต็มบ้านเต็มเมืองนะสัตว์ที่หลุดเนาะออกมาจากหลุมไหนก็ไม่รู้ ใช่ไหมมันก็ถ้าครบสัตบุรุษจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าครบสัตบุรุษเนี่ยจะได้ฟังนาธรรมะนะใช่ไหมนาจะได้ฟังธรรมะที่เป็นโลกุตระนะฟังธรรมะที่เป็นโลกุตระเมื่อเราเองได้ฟังธรรมะที่นะเป็นโลกุตระแล้วนะเราก็จะได้ความคิดใหม่ๆว่าโอ้ความคิดที่ผ่านมามันเป็นความคิดที่ผิดมันเป็นความเห็นผิดใช่ไหมมันเป็นความเห็นผิดโอ้ทำอย่างนี้ในบ้านเมืองมันจะเดือดร้อนเสียหายทำอย่างนี้เนี่ยนะตัวเองก็เดือดร้อนเสียหายนะทำให้ตัวเองนี่สั่งสมอัตตาทำให้ตัวเองเนี่ยสั่งสมราคาทำให้ตัวเองเนี่ยสั่งสมโมหะใช่ไหมคิดอย่างนั้นนะมันไม่ถูกทำแต่ความเดือดร้อนทำแต่ความวุ่นวายนะยิ่งเป็นสังคมโลกอะโหยตอนนี้ก็เนาะนะฮึมไม่รู้สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้นะนั่นแหละปัญหาคือเกิดจากความโลภเนาะโลภไม่ได้ก็เกิดเป็นโทสะนะจะห้ำหันกันนะตอนนี้นะจะห้ำหันกันนะโลภนะไปโกงไปลักไปขโมยนะน้ำมันจากซีเรียอย่างเงี้ยนะไปปล้นเอาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายเอาเงินเข้าประเทศตัวเองเข้ากระเป๋าตัวเองนะก็มีการต่อสู้มีการฆ่ากันนะสารพัดสารเพคนเราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเนาะนะเห็นแก่กิเลสมากเกินไปเลยไม่คิดคำนึงถึงจะนะทำยังไงให้มันเป็นสัมมาอาชีพไม่ได้คิดล่ะทำแต่มิจฉาอาชีพนะโกงหลอกลวงตลบตะแลงนะมอบตนในทางที่ผิดใช่ไหมนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะในสังสารวัฏนะของปุถุชนนะเอารัดเอาเปรียบผิดศีลผิดธรรมนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีโอ้เยอะแยะมากมายนะถ้าเราเองครบสัตบุรุษแล้วเราก็จะมีดวงตาที่เห็นธรรมใช่ไหมว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นอธรรมสิ่งนี้มันเป็นธรรมสิ่งนี้มันเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นอธรรมเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้เราก็จะเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาใหม่เราก็จะเอาไปปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เราก็จะน้อมเอามาใส่จิตใส่ใจของเราเองให้มันเป็นโยนิโสมนสิการนะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่แท้จริงว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเราจะไม่ประพฤตินะแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นละใช่ไหมเราก็พยายามเอามาสังวรระมัดระวังมาตั้งเป็นศีลเพื่อจะพัฒนาตนเองนะให้สูงขึ้นจะไม่ตกต่ำเหมือนเดิมจะไม่ไปเต้นตามขึ้นตื่นตามกระแสนะโลกโลกีอีกละใช่ไหมเนี่ยเพราะเราเองได้ครบสัตบุรุษเราได้ฟังธรรมเรามีศรัทธาเรามีโยนิโสมนสิการนะเมื่อเป็นแบบนี้จิตใจของเราเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีสุจริตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกายก็จะเป็นกายที่สุจริตนะไม่นะฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมไม่เอาตัวเองเนี่ยไปถูกนะในเรื่องของอบายมุขไม่เอามาต้องตัวเราเองนะกายเราก็จะเป็นอย่างนี้วจีของเราเองก็จะเป็นวจีที่ไม่โกหกไม่คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อนะเป็นวจีที่มันเป็นนะสุจริตใช่ไหมมโนของเราเองก็จะเป็นก็ไม่เป็นไปที่จะไปหมกมุ่นอยู่ในนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่มันเป็นกามลมนะเราก็จะสังวรระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะไม่ให้มันเป็นนะจิตใจที่มันไปหมกมุ่นในกามไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปหลงติดกับดักในพยาบาทใช่ไหมนะเรื่องของความพยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่มีมองเห็นก็โอ้เกิดเมตตาสงสารนะโอ้คนเราเกิดมาใช้กรรมเนาะนะกรรมนะมันก็ทุกข์ยากลำบากกันทุกคนแหละใช่ไหมวิบากกรรมขนาดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีวิบากกรรมยังต้องมาใช้กรรมนะปวดหัวอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ปวดหัวนะสาเหตุที่ปวดหัวก็เพราะว่านะเคยไปยินดีกับชาวประมงหาปลาใช่ไหมหิวน้ำก็เคยว่าโอ้เนี่ยหิวกระหายนะก็เพราะว่าเคยไปแกล้งวัวไม่ให้วัวได้ดื่มน้ำกินน้ำเนี่ยวิบากกรรมใช่ไหมนะพุทธเจ้าก็มีวิบากกรรมนะเราเองนะก็มีวิบากกรรมเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาใช้กรรมเราก็ต้องมีความเมตตาและสงสารซึ่งกันและกันนะเราไม่เอาลัดเอาเปรียบกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาใช้กรรมอยู่แล้วนะทุกคนเกิดมาใช้กรรมอยู่แล้วเราก็มีความเมตตาสงสารต่อกันและกันแล้วเราก็มาพยายามมาสร้างนะกรรมดีนะมีจิตใจที่ดีที่เป็นกุศลนะและที่เป็นบุญนะอยู่ตลอดเวลาเป็นนะกายสุจริตนะวจีสุจริตและมโนนะสุจริตอยู่ตลอดเวลานะเป็นผู้ที่นะเจริญนะโพชฌงค์นะเดินโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลานะเพื่อจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นให้มีกิเลสที่เบาบางให้มีกิเลสเนี่ยที่หมดไปนะเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมเพื่อเป็นคนที่นะมีวิชาจรณะนะสัมปันโนอยู่ตลอดเวลาเรียนผู้ที่หมดสิ้นนะซึ่งนะอวิชชาแล้วก็น้อมใจเราเองเนี่ยไปสู่เป็นผู้ที่เจริญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเองได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละในทิศทางที่ดีนะบ้านเมืองก็ดีตัวเราเองเนี่ยก็ดีจะไม่เดือดร้อนจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะโลกก็จะล่มเย็นนะถ้าเราทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเนาะเป็นการตอบแทนบุญคุณบ้านเมืองที่เราเกิดนะที่เรานอนเนี่ยได้อย่างแท้จริงเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะได้อย่างแท้จริงเป็นการตอบแทนบุญคุณศาสนาได้นะอย่างแท้จริงทั้งนะชาติศาสตร์กษัตริย์ได้อย่างแท้จริงพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่นะมีให้พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญาเนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องถูกตรงโดยเฉพาะที่เราเองเนี่ยจะให้พ่อแม่นะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเราก็ต้องมีศรัทธาก่อนใช่ไหมเราต้องมีศรัทธาแล้วต้องรู้ว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาแบบไหนเป็นศรัทธาที่มันถูกมันต้องมันตรงไหมไม่ใช่ว่าศรัทธาในแก้วแหวนเงินคำลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันยังไม่ถ้าเราเองตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงต
ต่อให้เอาพ่อแม่มาใส่บ่าซ้ายบ่าขวานะขี้เยี่ยวรถนอนบนบ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยพุทธเจ้าว่ามันก็เพียงแค่เล็กน้อยยังไม่ใช่เป็นการตอบแทนที่สูงสุดเพราะยังไงท่านก็ได้สุขแค่ชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมแต่ในสังปรายภพในภายภาคหน้าพ่อแม่ก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อยู่ดีแต่ถ้าเราเองเนี่ยตอบแทนบุญคุณท่านนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ก็จะเป็นการดีโลกนี้เราก็ดูแลเรื่องของปัจจัยสี่ให้กับท่านโลกหน้าเราก็พาให้ท่านเองเนี่ยมีศรัทธาที่แท้จริงมีศรัทธานะเมื่อท่านเองมีศรัทธาที่ถูกต้องใช่ไหมนะมีความเชื่อที่ถูกต้องนะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเชื่อในกรรมอย่างเงี้ยนะเชื่อในการตรัสรู้นะของพระพุทธเจ้าถ้าเราให้พ่อแม่เนี่ยมีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาในกรรมได้นะก็จะเป็นการดีเมื่อท่านมีศรัทธาท่านก็จะรักษาศีลว่าโอ้เนี่ยคนเราเองนี่เนาะนะมีนะกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะโอ้คนเราเองเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมนะถ้าให้พ่อแม่เชื่อและศรัทธาในกรรมว่าเออเราทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดสิ่งนี้นะทำสิ่งนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพ่อแม่นะมีความเชื่อที่ถูกต้องและถูกตรงนะพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองนะจากเคยทำแต่สิ่งที่ไม่ดีคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มาคิดพูดทำนะที่ถูกต้องและถูกตรงเปลี่ยนแนวทางการประพฤติปฏิบัติแบบเก่าๆก่อนๆจากเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะพูดเท็จโกหกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อหลงไหลในอบายมุขพ่อแม่ก็เห็นว่าโอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีถูกต้องนำมาซึ่งทุกข์ให้กับตนเองใช่ไหมให้พ่อแม่เห็นอริยสัจ4นะให้พ่อแม่เนี่ยได้เห็นนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเห็นว่าโอ้นี่แหละทุกข์นี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์มันจะต้องดับทุกข์เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะให้พ่อแม่เนี่ยได้เข้าถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าเกิดศรัทธาใช่ไหมนะเกิดศรัทธานะเกิดปัญญานะให้ได้เมื่อมีศรัทธานะก็จะรักษาศีลนะมีศรัทธาแล้วก็จะได้รักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้นะก็จะเห็นว่าเออการที่เราเองเนี่ยนะรักษาศีลนะก็เพราะว่าเราเองเนี่ยมีนะความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมเมื่อเราเองเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงเราก็ตั้งศีลขึ้นมาพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ที่มีศีลนะมีศีลเมื่อมีศีลแล้วนะท่านเองก็จะเป็นผู้ที่จาคะนะจาคะอะไรจาคะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยออกไปเพราะมีความโลภความโกรธความหลงพ่อแม่ก็ตั้งศีลขึ้นมานะตั้งข้อวัดปฏิบัติตัวเองขึ้นมาเพื่อจะกำจัดนะความโลภความโกรธความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะต่างๆที่เราเองเนี่ยไปหลงไปติดไปยึดในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนะพ่อแม่ก็จะตั้งศีลขึ้นมาตามที่พ่อแม่เนี่ยนะได้นะมีศรัทธาใช่ไหมได้มีศรัทธาที่พ่อแม่ได้มีศรัทธาได้ก็เพราะว่าเราเองเนี่ยได้พาพ่อแม่นะหรือนะให้พ่อแม่นะได้ไปฟังนะสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมจากสัตบุรุษต่างๆนะที่เราเองนะเห็นว่ามีเป็นสัตบุรุษอย่างพวกเราชาวอโศกเนี่ยก็เห็นว่าเออเนี่ยนะพ่อท่านสมณะนะลาสิกมาศอย่างเงี้ยนะพ่อครูสมณะสิกมาศหรือแม้แต่ญาติโยมหลายคนที่เป็นสัตบุรุษถ้าพ่อแม่ของเราเองเนี่ยได้ไปคบคุ้นได้ไปฟังนะแล้วก็ท่านก็จะได้มีความเชื่อนะมีความศรัทธาท่านก็จะมารักษาศีลจนกระทั่งท่านเองได้ประโยชน์ในการรักษาศีลประพฤติปฏิบัตินะตนนะได้ฟังนะก็จะเกิดปัญญานะปัญญาของท่านก็จะเกิดปัญญาที่โอ้นะที่ท่านเองลดละเลิกมาได้นะลดละเลิกมาได้ตามลำดับโดยเฉพาะลดทิฏฐิและความเห็นนะลดละเลิกทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดออกไปจากจิตใจของท่านเองได้เนี่ยใช่ไหมจาคะนะเอาความเห็นผิดออกจากจิตวิญญาณของท่านนะไปได้อันนี้ถือว่าเป็นการจาคะที่สูงสุดนะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐินะให้เป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็จะได้เดินตรงสักทีไม่ต้องไปเดินอ้อมโลกใช่ไหม
นะเดินไปในทางที่มันขรุขระเดินไปในทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะพูดตรงๆก็คือเดินลงไปนรกนั่นเองใช่ไหมเออเดินลงไปในหลุมฐานเพิงใช่ไหมนะเดินลงไปในหลุมผ่านเพิงนะเป็นผู้ที่นะมีผิวหนังที่อะไรอ่ะที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เนาะนะที่มีแต่ไม่มีหนังหุ้มนะเป็นสัตว์ที่ไม่มีหนังหุ้มนะเป็นวัวเป็นควายที่มีแต่เนื้อแต่ไม่มีหนังหุ้มนะเป็นผู้ที่ได้รับผัสสะความร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเหมือนตกอยู่ในหลุมฐานเพิงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยนะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนถูกทิ่มแทงด้วยหอกด้วยเหลานะก็คือนี่แหละนะความนะร้อนรนนะของการแผดเผานะของกิเลสนะอยู่ตลอดเวลานะทิ่มแทงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อนะพ่อแม่นะเป็นผู้ที่นะมีสัมมาทิฏฐินะแล้วนะท่านก็จะเป็นผู้ที่นะมีปัญญานะแยกแยะนะสิ่งผิดถูกชั่วดีได้นะท่านก็จะไม่ต้องมานะทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะท่านก็จะใช้ชีวิตที่มันถูกต้องสามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาบายมุกนะท่านก็จะปล่อยวางได้นะเพราะว่ามีปัญญาเห็นแล้วว่าโอ้หวยมันไม่ดีนะเบอร์มันไม่ดีนะสิ่งเสพติดต่างๆนะมันไม่ดีแม้แต่นะสิ่งที่มันอยากหยาบๆนะความโกรธนะความถือสาอาฆาตพยาบาทความเอาแต่ใจอะไรต่างๆนานาเมื่อท่านเองเห็นว่าโอ้นี่นะศีลข้อที่1มันทำให้เราร้อนรนศีลข้อที่2มันทำให้เราเองเนี่ยมีแต่ความอยากใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะแยกแยะได้มันจะเกิดปัญญานะก็ท่านอยู่ถึงแม้จะอายุมากแล้วแก่แล้วพ่อแม่ของเราท่านก็จะอยู่อย่างสุขสบายสามารถที่จะมีอุเบกขาได้นะเมื่อท่านเองเนี่ยมีอุเบกขาได้ก็อยู่อย่างเป็นสุขลูกก็ไม่เดือดร้อนแม่ก็ไม่เดือดร้อนนะครอบครัวก็จะผาสุขแต่ถ้าเราเองเนี่ยให้แต่ลาภยศสรรเสริญนะความสุขสนุกสบายอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะมันไม่พอมันยิ่งเพิ่มนะยิ่งเพิ่มนะกิเลสให้กับพ่อแม่นะมากขึ้นมากขึ้นนะไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้รับอริยทรัพย์ที่แท้จริงท่านได้รับแต่โภคทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกนะสู้ทรัพย์ภายในไม่ได้หรอกนะทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ทางจิตใจนะซึ่งมีศรัทธาศีลนะจาคะและปัญญาอันนี้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ภายในนะเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะได้อย่างถูกต้องนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวเอาไว้นะได้กล่าวเอาไว้นั้นพวกเราเองทุกคนเนี่ยก็เป็นลูกเนาะนะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยมีศรัทธานะที่ถูกต้องมีความเชื่อมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ไปมีความคิดความเห็นที่มันผิดไม่งั้นมันก็จะผิดไปเรื่อยๆนะเกิดมาชาติหนึ่งนี่มันยากแสนยากมาแล้วก็ยังมาผิดอีกนะมันจะแย่เนาะนะมาแล้วได้เกิดมาเป็นคนแล้วเราก็ต้องมาให้มันถูกทางการเกิดเป็นคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็นั่นแหละดิ่งหัวลงนรกกันทั้งนั้นแหละเมื่อเกิดมาแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วนะจะเป็นคนต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายพุทธเจ้าว่าเปรียบไว้เหมือนเสมือนขนโคกับเขาโคนะใช่ไหมเกิดมาแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นคนหรือว่าจะไปสู่นิพพานเนี่ยนะมันเท่ากับเขาโคแต่เกิดมาแล้วจะดิ่งหัวลงนรกเนี่ยจะกลับไปเป็นเปรตเดรัจฉานอสุรกายนี่โอ้โหเท่ากับขนนะของโคของวัวของควายนะมันยากนะการที่จะได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็จะได้กลับมาเป็นคนอีกหรือว่ามาเป็นคนแล้วจะได้ไปสู่นะอริยภูมินะได้ภูมิเป็นพระอริยะนี่มันยากยากมากๆเลยแต่ก็ไม่ยากสำหรับคนที่นะมีบารมีและจะมาสร้างบารมีเนาะนะมาจะมาสั่งสมความดีจะมาลดละเลิกนะเป็นคนที่นะเห็นความสำคัญในความสำคัญเราก็จะเป็นคนที่สำคัญแต่ถ้าคนไม่เห็นความสำคัญคนนั้นก็ยังไม่ใช่คนสำคัญนะเรามาเป็นคนสำคัญกันเห็นความสำคัญกันนะว่าสิ่งไหนที่เกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะเราก็ต้องเลือกเอาว่าโอ้อริยทรัพย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่โภคทรัพย์
นะถ้าเป็นโภคทรัพย์คนทั่วไปมันก็หากันอยู่แล้วทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมหากันก็ไม่รู้จักพอหรอกนะดูดินะทั้งบ้านเราเมืองเราทั้งต่างประเทศใครที่ไหนมันจะพอล่ะนะบ้านเมืองตัวเองไม่พอก็ยังไปกอบกวยเอาบ้านอื่นเมืองอื่นอีกบ้านอื่นเมืองอื่นไม่พอมันจะไปกอบกวยเอาดาวอังคารไปจองดาวอังคารไปจองพระจันทร์ไปจองต่างโลกต่างอวกาศเห็นไหมมันไม่รู้จักพอหรอกนะสำหรับวัตถุภายนอกนะเป็นโอราลิกะอัตตาเนี่ยไม่พอไม่รู้จักไม่มีอิ่มไม่มีเต็มนะไม่มีอิ่มไม่มีเต็มมีแต่จะเอานะเรามาเอาอริยทรัพย์ภายในนะดีกว่าเนาะเรามาเอาอริยภายในดีกว่าสำคัญกว่านะถ้าเราเองเนี่ยเห็นความสำคัญทางจิตใจเพราะว่าเราเองถ้าเป็นชาวพุทธก็จะเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะทั้งเวียนว่ายตายเกิดในขณะปัจจุบันของจิตวิญญาณของเราเองและเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะในภพต่อๆไปของการเกิดในเรื่องของนะรูปดินน้ำลมไฟใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็มาให้ความสำคัญนะที่จริงแล้วเราจะได้เป็นคนสำคัญนะบนโลกนี้แล้วก็จะให้คนอื่นเนี่ยให้ความสำคัญในตัวของเราเองว่าโอ้คนนี้สำคัญนะเขาได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเรานะเราเองก็จะได้เป็นสัตบุรุษนะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่แท้จริงเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นที่พึ่งของลูกๆถ้าเป็นลูกก็จะได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพ่อแม่สำหรับธรรมะนะก่อนฉันวันนี้คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน